่อตั้งเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมนะครับซึ่งเป็นระดับครูบาอาจารย์ที่ได้รางวัลน่าจะทุกเวทีนะสมัยนั้นนะเกือบทุกเวทีสมัยนั้นได้รางวัลเกือบทุกเวทีจนสามารถสร้างที่นี่ได้ไม่ธรรมดาพื้นที่ตรงนี้ถามอาจารย์เมื่อหัวข้ามเมื่อกี้ชัดเจนคือ55ไร่นะแล้วก็โครงการจริงๆเนี่ยที่แม่อาร์ตมิวเซียมจะมีโครงการ150กว่าไร่ซึ่งที่เรามาเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จุดเริ่มต้นที่ก่อเกิดแล้วก็สามารถทำให้ศิลปินมาแล้วไม่ได้เป็นประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ตอนนี้อาจจะเป็นอาจารย์ด้วยสลับกันไปแต่ว่าถือว่าเป็นศิลปินฟูลไทม์ตอบติดก่อนตอบติดก่อนทีนี้ก็เลยพวกเรามีโอกาสได้มาตรงนี้ก็ถือว่าให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้เกียรติเราที่5วันที่เรามาอยู่นี่ก็ถ้าใครมีอะไรอยากจะเก็บเกี่ยวไปตอบตรงไปให้อาจารย์พรชัยเชิญมาสวัสดีท่านอาจารย์รัชบัตรโคราชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับที่นี่เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมผมพรชัยใจมานะครับก็ตอนนี้แนะนำคร่าวๆนะตอนนี้อายุประมาณ54ละขึ้นปีที่54ละเมื่อก่อนผมเรียนศิลปะที่เชียงใหม่นะปวช.ก็มีโอกาสได้ไปโคราชครั้งหนึ่งไปแข่งทักษะที่นู่นรุ่นอาจารย์สามารถจับโคนไปแข่งทักษะกันเป็นเพื่อนกันแล้วรุ่นนั้นน่ะที่ตอนนั้นมันเป็นเทคโนโคราชก็มีมิตรสมัยปทุมมังมากแล้วก็จารุพงศ์พลชัยตอนนี้เปลี่ยนชื่อละเป็นพัฒน์พลชัยมือทองอาร์ตเราอยู่ที่สารคามอยู่ที่กาฬสินธุ์ไอ้นั่นไปแข่งทักษะกันแล้วสุดท้ายสมัยก่อนนะเด็กๆนะเขาก็ต้องไปสอบต่อมหาวิทยาลัยสมัยก่อนมันมีไม่เยอะมันก็จะมีแค่ศิลปากรมีที่มอชอแล้วก็มีที่ศูนย์แล้วก็มีที่รังสิตนั้นแหละพ่อช่างก็ยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยพ่อช่างก็ยังเป็นระดับปวส.แข่งที่โคราชผมสมัยนั้นน่ะก็ล่ารางวัลละแต่ว่าโอ้โหคนอีสานนี่เก่งมากต้องยอมรับสมัยนั้นไปแข่งสีน้ำนะครับที่เทคโนโคราชได้ที่3ที่1เราก็กลับมาฝึกหนักเพราะว่าจบปี3ปวช.หรือม.6นะเราก็ต้องไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆมันต้องมีการแข่งขันกันเยอะมากสมัยก่อนนะไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่จะได้เรียนต่อศิลปะในระดับปริญญาตรีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากสอบกันประมาณหมื่นเป็นหมื่นก็รับ50คนแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่มีการจัดการเก่งมากถึงว่าการใช้ชีวิตที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้เปิดตัวเพราะนั้นก็จะมีเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็หาโอกาสอยู่สม่ำเสมอที่อาจารย์ลงไม้บอกเพราะนั้นสมัยก่อนนะการที่จะทำให้ตัวเองเจริญขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องทำอะไรมาสมัยก่อนเนี่ยก็คือส่งงานประกวดเดินต่อเนี่ยแทบจะยากแต่ถ้าได้รางวัลมีโอกาสติดต่อเพราะว่าเราจะไปแสดงงานก็มีคนรับเราไปสมมติว่าเรายื่นพอร์ตผมอยากแสดงงานต่อไปอันนั้นก็คือสมัยก่อนทีนี้หลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยผมก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรเยอะแยะเพราะว่าการเรามีโอกาสได้ขึ้นมาเชียงใหม่มาเพนแลนด์สเคปมาได้ดูหอศิลป์นั่นก็คือโอกาสของชีวิตเราทุกคนก็จะมีโอกาสเข้ามาตลอดแต่เราจะคอยคว้าโอกาสนั้นหรือเปล่าผมเนี่ยเป็นคนเก็บเกี่ยวโอกาสมาตลอดนะครับก็เป็นเด็กมานอกคนหนึ่งที่จากเชียงใหม่เราไปเก็บเกี่ยวมาจนจบปริญญาโทที่ศิลปากรผมเรียนปริญญาตรีอยู่ตรงนี้ให้มันโตขึ้นมาเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่ของผมคนเดียวมันเป็นของศิลปินไทยถ้าอยากเป็นศิลปินจริงๆคุณมาพักที่นี่ได้คุณมาอยู่ที่นี่ได้ให้อยู่ถึง10ปีอยู่ฟรีกินฟรีนะอยู่ฟรีกินฟรีแต่ช่วยงานมิวเซียมอันนี้สำหรับศิลปินไทยนะอยู่ไปจนมีชื่อเสียงเหมือนเมื่อก่อนที่สาเกตสาเกตนี่เป็นลูกศิษย์ของสารคามเขาถ้าอยากเป็นศิลปินเขาก็มาอยู่นี่มาอยู่ได้ประมาณ5ปีตอนนี้ดังไปละอยู่ได้ละสบายละอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือโอกาสหนึ่งที่ใครอยากเป็นศิลปินก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วก็มาสร้างงานแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็ถ้าไปได้ก็เติบโตเป็นศิลปินระดับโลกไป
ที่นี่ก็มีโอกาสเยอะแยะนะสร้างอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้คนทำงานศิลปะคนรักงานศิลปะได้มีโอกาสมากขึ้นทีเนี้ยก็พอทีเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตอนนี้เราสร้างมาประมาณ12ปีแล้ว12ปีก็คือเริ่มจากซื้อที่ดินซื้อที่ดินขึ้นแต่ว่าโปรเจกต์ที่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็มีปัญหาอะไรพวกเราก็ถามได้ว่าเฮ้ยตรงนั้นตรงนี้ตัดได้ไหมนอนได้ไหมเดินได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าอยากถามก็ถามแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะเพราะว่ากลางค่ำกลางค่ำกลางคืนมันมืดๆเดินไปมันก็จะมีงูอยู่แต่ตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ถามว่ามีผีไหมผีมีทุกที่อยู่แล้วแต่ตรงเวทีนั้นไม่มีผีไม่อยู่ตรงนี้ผีไม่อยู่ตรงนี้ผีจะอยู่ตรงมืดๆตรงมืดๆครับผีจะอยู่แต่ละอย่าไปที่มืดเพราะเดี๋ยวมันจะโผล่ออกมาอันเนี้ยพวกเราก็ต้องรู้เองดูแลตัวเองเพราะว่าอาจารย์จะตามไปไล่ผีก็ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ก็บอกเขาแล้วว่าเฮ้ยอย่ารบกวนเด็กๆนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคแต่อย่าไปเข้าที่มืดก็แล้วกันอันเนี้ยก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตที่เนี้ยมีความสุขมีปัญหาอะไรก็บอกอาจารย์หรือว่าพี่กุ้งนะก็บอกอาจารย์ผ่านมาก็ได้ครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็เคยมาฝึกงานที่นี่แต่พี่จอนเนี่ยเรียนเข้าไปเรียนต่อโทที่ศิลปากรเขาก็พอกลับที่ศิลปากรละก็เลยกลับมาแสดงงานเดี่ยวที่นี่ก็อาจารย์ก็สอนเรื่องของว่าถ้าจะเป็นศิลปินถ้ามีเป้าหมายจะเป็นศิลปินคุณก็ต้องสร้างโปรไฟล์คุณต้องทำคอนเทนต์ที่เคยมาฝึกงานเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วพี่ก็อันนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นสัญญาณธรรมชาติก็เหมือนมันเป็นสัญญาณที่ดีในการกลับมาครั้งนี้ในครบรอบ5ปีอันนี้พี่ก็มาเตรียมงานมาอยู่ที่นี่อาทิตย์นึงเพื่อจัดการนู่นนี่นั่นบางครั้งมันก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันไม่มีทุกอย่างที่พร้อมเสมอเราต้องเริ่มก่อนกล้าจะทำก่อนเดี๋ยวความพร้อมมันก็จะมาจากแต่ละครั้งที่เราได้พัฒนาแล้วพอพี่วาดในสิ่งที่เราเห็นพอวาดออกมาแล้วอ่ะมันก็จะมีสัญชาติหรือสัญชาตญาณหรือว่าแบบสัญญาณบางอย่างที่บอกให้เราทำมันอ่ะแล้วทุกชิ้นที่เราทำออกมามันจะมีข้อดีของมันอยู่แล้วถ้าเราทำมันเยอะมากแค่ไหนข้อดีมันจะออกมาเรื่อยๆอันนี้พี่ก็อยากให้น้องแบบมีแพชชั่นหรือว่ามีแรงเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆฐานก็เป็นสีดำได้เอาสีขาวสีขาวไม่มีเอาสีค้ำไม่มีเอาคุณรู้จักเนื้อกระดาษไหมเนื้อกระดาษคุณก็ไปเลือกกระดาษสีขาวมาสีขาวตรงนั้นก็คือสีขาวคุณแค่ลงดำไปมันก็มีสองสีละสีขาวคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เพราะนั้นเราต้องฉลาดเราต้องคิดเป็นเราต้องทำอะไรเป็นเพราะนั้นสมมติว่าอาจารย์บอกให้เขียนบนเฟรมถ้าไม่มีเฟรมจริงๆอาจารย์เขาไม่ได้บังคับเราใช่ไหมเราก็ไปเอากระดาษลังอะไรมาเขียนก็ได้หนังสือพิมพ์มาเขียนก็ได้อาจจะเกิดสิ่งที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาก็ได้สำคัญก็คือตัวผลงานเพราะนั้นศิลปะเนี่ยทุนเราไม่ได้สูงเท่าอาชีพอื่นๆพอถึงขั้นที่สุดแล้วมันไม่ได้เปรียบเทียบใครว่างานใครดีกว่าใครมันไม่ใช่เรื่องของสกิลเรื่องของทักษะมันเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เราคิดอะไรใหม่ได้เนี่ยแค่อะไรใหม่ได้ก็คือจากในตัวเราเนี่ยแหละมันใหม่อยู่แล้วแหละถ้าเราออกมาจากตัวเรามันไม่เหมือนใครอยู่แล้วล่ะอันเนี้ยศิลปะมันจะยอมรับกันตรงนี้เพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ถ้าเราไปลอกเขาไปก๊อปเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเหมือนเขาเพราะนั้นตัวตนเราก็จะไม่ใช่เป็นไม้ดอกแต่ว่ามันดูว่าดอกมันร่วงแล้วถนนแล้วก็ภูเขาอยู่ข้างหลังบางที่อาจจะมีแม่น้ำที่หนึ่งยังไม่ได้เรียนเลยสักทีใช่ไหมยังไม่ได้วาดเลยเราก็วาดตามที่เรารู้มาก่อนไม่เป็นไรให้เขียนเป็นมุมกว้างเขียนตามที่ตัวเองเข้าใจมาก่อนเนาะส่วนที่อื่นเคยเรียนมาแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ต้องมีหนึ่งชิ้นตรวจตอนเรียนที่นี่เดี๋ยวจะมีนะครับเป็นคะแนนต้องเสร็จหนึ่งชิ้นนะครับเสร็จแบบไหนไม่รู้แต่ต้องเสร็จหนึ่งชิ้นแล้วก็ต้องนำเสนองานทุกคนนะครับการก็จะวิจารณ์แนวทางในการทำงานแล้วเราก็จะนำไปพัฒนาต่อพรุ่งนี้ที่เชียงใหม่นะเราจะไปเขียนที่ในมช.เป็นสวนสาธารณะในมช.นี่นะครับห้องน้ำก็เราก็รู้อยู่แล้วนะครับตรงนะครับเสียสันเริ่มแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นฟ้าหรือว่าเป็นรองพื้นอ๋อรองพื้นก่อนนะยังไม่จัดรองพื้นเพื่อไม่ให้เฟรมดูดใช่ไหมใช่ครับนี่ใช้เทคนิคสีอะไรครับอะคริลิกครับอาจารย์อ๋อสีอะคริลิกอันนี้รองพื้นด้วยสีอะคริลิกครับสีน้ำตาลไหมสีน้ำตาลแดงโอ้เริ่มงานครับเสียใหม่ตอนนี้ก็เริ่มร่างเลยครับ
ไม่รองพื้นด้วยครับไม่ครับเขียนโดยไม่ต้องรองใช่ไหมครับเออเขียนไปเลยครับของเสียสันนี่เพิ่มความมั่นใจคือรองพื้นก่อนนะให้เฟรมเลอะก่อนนะถึงจะกล้าใช่ไหมเนี่ยใหม่นี่คือเขียนเลยนะครับนี่จะเขียนสักกี่รูปครับนี่จะรูปเดียวรูปเดียวนะรูปเดียวแบบจัดเต็มนะจริงสุดท้ายแถวเนี่ยสวยสุดวนไปวนมีประสบการณ์มา3ปีนะฮะนี่ปี3เขียนมา3ปีเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมสันครับยังไงได้มุมที่ชอบยังคะได้มุมที่ชอบยังได้เลยบัดดี้ไปไหนเนี่ยบัดดี้แกงนะเห็นไปตรงจะเริ่มวาดอะไรครับวาดรูปภูเขานะครับภูเขาต้นไม้ต้นไม้ครับอันนี้ขึ้นมีภูเขามีต้นไม้แล้วก็อันนี้ไม้แค่ไม้ไผ่นะครับอันนี้จะใช้เป็นเทคนิคอะไรครับสีอะคริลิกครับเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเลยนะใช่ครับยอดสุดยอดครับอันนี้แดดส่องก็ไม่หวั่นใช่ไหมไม่หวั่นนะครับลงหน้าแดดใช่ครับขอหนึ่งบทเพลงหน่อยอยู่ว่าแค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเรามีอันห่างไกลผลลัพธ์ที่เกิดกับใจก็คงเหมือนตายจากกันสาวตาลนี่ได้มุมที่ชอบแล้วใช่ไหมชอบแล้วค่ะหนูว่าจะว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่รู้สึกร้อนบ้างเหรอตรงนี้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะแต่มุมสวยใช่ไหมสวยอยู่ค่ะนี่ข้างล่างเป็นอะไรแปลงผักไปก่อนนะไม่ใช่วิวนะหมายถึงคนวาดถ่ายรูปสวยคนวาดสวยไปก่อนครับตอนนี้เราก็อยู่กันกับแก๊งสามสาวนะฮะกำลังเริ่มงานยังค่ะยังนะตอนนี้กำลังเตรียมของกำลังทำสมาธิอยู่นะนี่ได้มุมเป็นทางชันลงมานะถนนสวยได้มุมที่ชอบเราต้องทำให้เฟรมเลอะก่อนนะถึงจะกล้าถ้าเฟรมสะอาดนี่มันจะเกร็งๆหน่อย สร้างแรงบันดาลใจบิวอารมณ์ก่อน ครับจันแหลมเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้สวยงามเลยสวยงามอันนี้เป็นน่าจะเป็นช่วงท่านข้างหลังมิวเซียมเนาะโอ้ดูดิมีป่าเป็นนี่ป่ายาสูบยาสูบป่ายาสูบมีเด็กๆก็มาวาดครับเสียหนุ่มเป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้ครับบรรยากาศกำลังดีเลยกำลังดีนะเดี๋ยวมาร่วมแจมเขียนกับน้องๆด้วยนะกำลังหามุมอยู่ครับหามุมนะเสียหนงนี้ถือว่าเป็นหนุ่มโคราชนะครับที่มาอยู่เชียงใหม่มาใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ได้กี่วันแล้วตอนนี้กำลังจะเข้า1เดือนแล้วครับหนึ่งเดือนใกล้แล้วครับนะมีความตั้งใจแล้วก็เด็ดเดี่ยวในการที่จะมาเขียนรูปที่นี่นะใช้ชีวิตรู้สึกเป็นยังไงบ้างอยู่มาเกือบเดือนก็มี
มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทำให้ผมประทับใจที่นี่นะครับก็ถึงอาจจะยังอยู่ไม่นานแต่ก็ซึมซับบรรยากาศซึมซับบรรยากาศศิลปินอาจารย์ทัศนคติมุมมองการทำงานหลายอย่างนะครับทำให้เรามีไฟใช่ไฟในชีวิตไฟในการทำงานศิลปะใช่ครับปลุกไฟในตัวตนใช่นะหลายอย่างครับอาจารย์วันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็พานักศึกษานะครับมาดูบริบทแวดล้อมของเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมซึ่งตอนนี้ดอกเขาเรียกว่าดอกสีน้ำมันเดิมดอกฝ้ายคำดอกฝ้ายคำกำลังจะโรยแล้วเราก็จะเห็นมีสีเหลืองแต่ว่ายังคงเหลืออยู่แล้วก็จะมีดอกใหม่ดอกไม้พื้นถิ่นที่กำลังงอกขึ้นมาก็จะมีสีขาวสีม่วงนะครับเราจะเห็นงั้นวันนี้ก็จะให้นักศึกษานะครับมาเรียนรู้บริบทแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นถิ่นล้านนาครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้เราจะถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะให้มีความงามมากกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นนะครับวันนี้เราก็ต้องรอชมตอนเย็นเราจะได้เห็นผลงานนักศึกษาเราครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อโกครับชื่อจริงกิตติพงศ์มาจากที่ไหนโกมาจากที่ราชจงคนล้านนาเชียงใหม่ครับเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนลำปางเพชรบูรณ์ครับอ๋อแต่ไปเรียนที่ที่นี่เชียงใหม่แล้วก็เรียนจบมาแล้วก็มาเป็นศิลปินพำนักอยู่ที่เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมครับตอนนี้อยู่ได้กี่ปีครับตอนนี้ยังกำลังจะเข้าปีที่2ปีที่2ปีแรกเพิ่งมาอยู่ก็ได้ปีที่แล้วนี่ก็เขียนงานไว้เยอะเลยนะงานมีแนวความคิดยังไงบ้างครับเกี่ยวกับผลงานของตัวเองกำลังสร้างจักรวาลเรื่องของความรักนะครับที่ต่อยอดมาจากทีสิทธิ์พูดถึงความรักใช่ไหมพลังงานความรักของชายหญิงแล้วก็จะย่อยออกไปเป็นหัวข้อของนี่เป็นที่เป็นรูปคนนี้ก็คือรูปของตัวเองใช่ไหมครับเขียนตัวเองตัวเองบ้างแล้วก็คนทั่วๆไปนะครับเราจะยกลักษณะเด่นๆหลักๆคือเพศหญิงกับเพศชายอย่างเงี้ยครับงานมีสีนะครับสีที่ชูฉาดนะมีเอกลักษณ์สีสดครับมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องของสไตล์ในยุคของไซคิเดลิกอาร์ตอะไรในยุคหนึ่งทางฝั่งของตะวันตกหรืออะไรก็ได้อิทธิพลมาแล้วก็เอามาผสมผสานนะผสมผสานกับตัวเองมาปรับใช้ตอนนี้เรามาดูความคืบหน้าเสียใหม่อันนี้เหลือต้นไม้ครับเหลือต้นไม้อีก3ต้นนะครับมีกิ่งก้านใบใช่ไหมใช่ไฮไลท์สุดท้ายนะครับเป็นต้นไม้เว้นไว้ตอนนี้ยังเป็นวิญญาณต้นไม้อยู่นะเสียสันโอ้โหบรรยากาศสีเหลืองนะครับสื่อถึงความแห้งแล้งความร้อนใช่ไหมตรงนี้เหลือตรงไหนอีกเหลือไอ้แท่งไงครับไฮไลท์เอามาแท่งเก็บน้ำหนักนะมาทีมงานนะครับยังไงบ้างครับเสียบาใกล้เสร็จแล้วยังใกล้แล้วครับตอนนี้ได้มิวเซียมมา1หลังแล้วนะครับกำลังเก็บไฮไลท์ใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนหลังคาครับโอ้เปลี่ยนหลังคาตอนแรกนึกว่าหลังคาไม้ครับที่ไหนได้เป็นกระเบื้องครับอ๋อเป็นกระเบื้องก็เลยมาปรับนิดหน่อยครับอ๋อปรับนิดหน่อยให้มันเป็นกระเบื้องใช่ครับตอนแรกเขียนออกมาเป็นไม้อยู่ใช่ครับผมดูตอนเช้าผมก็นึกว่าหลังคาไม้ผมก็เลยใส่เข้าใจผิดนะก็เลยขึ้นไปดูใกล้ๆโอ้มันเป็นหลังคาเบื้องนี่ครับเมื่อคืนนอนที่ไหนเมื่อคืนนอนในเต็นท์ครับอ๋อนุ่นใช่ไหมเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบนะกลางคืนก็จะอากาศหนาวหน่อยฮะใช่ครับส่วนกลางวันก็ตามสภาพอากาศร้อนประเทศไทยเป็นอย่างนี้ประเทศไทยที่นี่เราอยู่กันที่ไหนอยู่ที่เช
ชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมครับผมนะครับเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมม้วนตอนนี้งานได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มโอ้ไปถอยสีใหม่มาด้วยนะอันนี้เป็นสีโปสเตอร์หรือว่าสีอะคริลิกหรือว่าเป็นสีน้ำครับเขาเรียกสีอะไรเนี่ยสีน้ำอ๋อสีน้ำนะพี่ไอก็ตอนนี้ได้ต้นไม้ครับมา1ต้นเทคนิคสีน้ำบนกระดาษนะทีมงานอยู่กับเสียเอฟนะครับกำลังเก็บรายละเอียดต้นไม้ใช่ไหมตอนนี้เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ครับอาจารย์อีก 20% ได้ไหมเป็นไงบ้างเขียนอะคริลิกต่างยังไงกับสีน้ำมันแห้งเร็วอะคริลิกมันก็แห้งเร็วนะอันไหนเขียนง่ายกว่าคิดว่าน้ำมันครับนะถนัดสีน้ำมันมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าอะคริลิกเรายังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ใช่ไหมนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับของเสือเอฟนี่เรามาอยู่กับสาวๆนะครับปีหนึ่งสาวเล่ตอนนี้กำลังใช้เทคนิคดออิ่งเป็นไงบ้างว่าแลนด์สเคปจากที่จริงได้อยู่นะร้อนไหมร้อนคิดว่าเราชอบวาดไหมแลนด์สเคปหรือว่าชอบนะเวลาวาดเราก็อาจจะเป็นชิ้นแรกๆใช่ไหมปกติเคยวาดไหมไม่เคยนะอาจจะชิ้นแรกก็อาจจะเป็นแบบลองผิดลองถูกหน่อยค่อยๆเรียนรู้ไปเก็บน้ำหนักภาพรวมก่อนใกล้กลางไกล อย่าเพิ่งสนรายละเอียดมากนี่เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นี่หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะคะสักถึง50แล้วยังยังค่ะยังนะก็ได้ประมาณ 40% ใช่ค่ะคิดว่าวันนี้เสร็จไหมเสร็จนะต้องทำให้เสร็จตอนเย็นตรวจงานไงบ้างเย็บใกล้เสร็จแล้วยังยังครับยังนี่วาดปะกอนใช่ไหมกำลังดออิ่งอยู่ครับสนุกไหมเขียนแลนด์สเคปสนุกนะร้อนไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยความร้อนไม่ใช่อุปสรรคใช่ไหมนี่มาตะกอนโอ้ได้เยอะขยับมีแดดมาบ่อยอยู่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลืองั้นใส่บรรยากาศฟ้าซะหน่อยครับให้แดดบางๆให้มันเข้มไปจะมีรายละเอียดโอ้รายละเอียดพร้อมนะพยายามตรวจสอบระยะให้ดีให้มันมีระยะใกล้ระยะไกลระยะนาก็เน้นหน่อยเราก็อยู่กันสาวๆครับ2คนทำงานไม่คุยกันเลยนะครับมีสมาธิมากนี่ใกล้เสร็จแล้วยัง 50% แล้วได้ 50% นะรู้สึกว่าเขียนเป็นไงบ้างสีอะคริลิกเขียนสนุกค่ะเขียนสนุกสีอะคริลิกกับสีน้ำมันชอบสีอะไรมากกว่าหนูชอบสีอะคริลิกทำไมถึงชอบอะคริลิกมากกว่ารู้สึกว่ามันง่ายกว่าง่ายกว่าไม่เลอะด้วยใช่ไหมไม่เหนอะเหมาะสำหรับคนใจร้อนหนึ่งแล้วแต่ใครจะชอบใครจะถนัดเราก็อยู่กันซึ้งข้างห้องนะฮะอันนี้พี่เวฟดอกอินต้นไม้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่เวฟประมาณ60% 60% เหลือขวางขวาต้นไม้ขวางขวาอีกครับตอนนี้
เป็นไงบ้างตื่นเต้นดีค่ะวิ่งหนีผึ้งวิ่งหนีผึ้งด้วยวาดด้วยค่ะหนีแดดใช่ไหมหนีแดดหนีผึ้งของว่าวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อวานร้อนกว่าเมื่อวานร้อนกว่าหนีได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ40เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆนะเชิงพิษเหลือต้นไม้อีกโอ้วันนี้เสร็จไหมเนี่ยเสร็จมาเสร็จลูกมาเล่นค่ะมีถนนมุมสวยนะเนี่ยเลือกมุมสวยคือมันน่าจะเครียดครับตอนนี้เราก็อยู่กับซุ้มแอบพักนะครับมานั่งอาจารย์ล่มอาจารย์มาเพื่อให้ไม่เสียงเลยหนูก็เมาไปเรื่อยเลยการเขียนนี้เย็นสบายขึ้นนะครับเราต้องมาหลบในที่ร่มหลังจากที่สู้แดดมาประมาณ6ชั่วโมงนะครับวันนี้6ชั่วโมง6ชั่วโมงเลยก็คือไปนั่งตากแดดเฉยๆนะไม่ได้เขียนแรงมากค่อยมาเขียนในร่มทีเดียวใช่ไหมถ่ายรูปเขียนแล้วค่ะร่างไว้ไงจำในเมมโมรี่จำมาเวลาเราเขียนแลนด์สเคปเนี่ยเราต้องเขียนจากที่จริงในเขียนสดหนูจำมาเราต้องฝึกความอดทนฝึกมาแล้วค่ะฝึกซับบรรยากาศแล้วค่อยมาเขียนไม่ใช่ถ่ายรูปไปเขียนไม่ได้ถ่ายรูปด้วยจำได้ด้วยเป็นยังไงจินตนาการเองเหรอไม่ได้ถ่ายอาจารย์เราเป็นซุ้มซุ้มแอบพักในร่มนี่พี่จำปามาช่วยเทรนน้องใช่ไหมใช่ครับต้องเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยของใหม่ต้นไม้3ต้นครับต้องเขียนเพิ่มอีกใช่ไหมใช่แล้วยังขาดอะไรอีกอีกเยอะเลยครับอีกเยอะคิดว่าของเสียใหม่วันนี้จะเสร็จไหมพี่จำปาสูสีครับสูสีสูสีคือยังสูสีสูสีสีหายเกือบไม่เสร็จแล้วแต่เสร็จนะเสร็จแบบวุดวิดใช่ไหมใช่ครับพี่จำปาทำนายไปแล้วอันนี้งานที่ไหนลูกข้างหน้านี่งานที่ไหนงานปีก็มีฉีดนะครับขอพี่จับไปที่เอาวีโอนะอ๋อวีโอสวัสดีนี่อาจารย์ชัยสอนชัยคุณชัยสอนมาเป็นวิทยากรของเรานะครับในการที่จะช่วยแนะนำพวกเราในการเขียนทิวทัศน์ซึ่งที่อาจารย์เชิญมามีอยู่2ท่านนะครับมีอาจารย์ชัยสอนกับอาจารย์ไตรรัตน์ไตรรัตน์ซึ่งวันนี้อาจารย์ไตรรัตน์ติดภารกิจเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่อ่างแก้วน้องที่อ่างแก้วที่เชียงใหม่อาจารย์ไตรรัตน์ก็จะไปด้วยครับนะครับก็จะไปอยู่เราก็จะไปได้เห็นบริบทของเชียงใหม่นักศึกษาเชียงใหม่สาวๆสวยๆไปเที่ยวบรรยากาศนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไตรสอนก็จะพาไปนะครับไปดูครับแล้วก็จะมาช่วยเราในการแนะนำนะครับวันนี้อาจารย์ไตรสอนก็จะเป็นวิทยากรหลักที่จะช่วยพวกเราแนะนำในการทำงานนะครับวันนี้ก็พวกเราต้องขอบคุณอาจารย์ไตรสอนเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มวิจารณ์งานเลยเนาะครับก็สบายสบายนะค่อยๆยินดีต้อนรับเดี๋ยวรออาจารย์พรชัยก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับวันแรกเราไม่ต้องนี่นะถ่ายรูปก่อนใช่ไหมใช่เรียนครั้งแรกอะไรมาตอนนี้คือ
เรียนรู้การตรวจงานนอกห้องเรียนนะอันนี้คือเป็นคนนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชื่อวิภาคกาตาท่านที่หนึ่งรู้สึกว่ามีทักษะขึ้นมาหน่อยมันทำเองนะครับนะจริงบางทีเราอาจจะเห็นแค่ว่ามันยากนะจริงมันก็คือความท้าทายอย่างที่อาจารย์บอกแต่ไอความท้าทายเพื่อนรับกันมาตั้งแต่ปี2533มั้งตั้งแต่ไปก่อนนั้นแล้วก่อนนั้นแล้วก่อนนั้นอีกนะแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองไมเทพรามเนี่ยมีตำหนิกับผมว่าอยากจะพานักศึกษาซึ่งเป็นเอกชัตรศิลป์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ภาคเหนือที่จริงการมาครั้งนี้เนี่ยมันใช้งบประมาณมากแต่ในความทุ่มเทแล้วก็วิริยะอุตสาหะของท่านทองไมเทพรามเนี่ยนะก็ประมูลงานได้เงินมาแล้วก็ได้จ่ายค่ารถประมาณ 60,000 นักศึกษาเป็นกลุ่มที่โชคดีมากสมัยผมเรียนนะเราต้องเจียดเงินเพื่อที่จะมาแคมเปอร์แคมปิ้งเขียนรูปแล้วก็สูดโอโซนภายในห้องที่อับอับแคบแคบอย่างหลักสูตรอย่างมหาวิทยาลัยได้มาเชียงใหม่อาร์ตมิวเซียมแล้วเจอศิลปินใหญ่พรชัยใจมาพวกเราตบมือด้วยอยากให้พวกเรามีความสุข appreciate มีความซาบซึ้งตรึงใจว่าหลักสูตรเล็กๆนับเงาด้วยมันยังไม่ถึง100คนเลยแต่สามารถมาที่เชียงใหม่แอดมิเซียมได้นะครับด้วยท่านฉันสมัยเทพรามแล้วก็ขอบคุณเพื่อนรักพรชัยใจมานะอยู่ไปอยู่มาเขายาวสมบูรณ์นะแล้วท่านอาจารย์อะไรเนี่ยจันเกศสอนครับจันเกศสอนอยู่ไหนครับเทคโนเจ็ดยอดครับอ๋อเทคโนเจ็ดยอดตบมือจันเกศสอนด้วยนะเราต้องขอบคุณท่านด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กิติศักดิ์จันขาป้อมจากราชภัฏชัยภูมิเราอยู่ความสำคัญเพื่อประโยชน์ของนิสิตนักศึกษาเสมอนะมาวันนี้ผมไม่ขอใช้ความรู้ความสามารถนะครับเพราะว่ามีผู้ทรงภูมิทั้งหลายเนี่ยอธิบายความเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่ามาขอบคุณเพื่อนขอบคุณเพื่อนพร้อมชัยขอบคุณอาจารย์ขอบคุณท่านตองไมเทพตามขอบคุณท่านเจริญเจริญสุขแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์แหลมนะครับขอบคุณนักศึกษานักศึกษาทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์คำว่าประสบการณ์คือสิ่งหาได้ยากการนี่คือการคาดการณ์ในที่ต่อไปในที่ข้างหน้าซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะอุ้มชูให้เราพัฒนาต่อไปในสายวิชาชีพเรียนศิลปะนั้นเนี่ยรู้1ความรู้ศาสตร์2รู้ว่าจะทำอะไร3รู้จะทำยังไง4ที่สำคัญที่สุดรู้ตัวเองแล้วเราจะมีความสุขคนเราอาจจะไม่เป็นศิลปินยิ่งใหญ่เหมือนท่านทองไมเทพรามเหมือนท่านพรชัยใจมาเหมือนท่านอาจารย์เจ็ดยอดแต่เราสามารถแอปพลายความรู้ประยุกต์ใช้ชีวิตให้มันอยู่คู่กับประเทศไทยโลกใบนี้ได้โดยที่พึ่งหลักของคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้นักศึกษาจงเล็งเห็นความสำคัญนี่ต้องขอบคุณอาจารย์ทองไมนะที่ไม่ได้ให้นักศึกษาใช้เงินสักบาทเลยแต่ด้วยความเป็นครูผู้ให้มอบปัจจัยนี้ให้นักศึกษาทุกคนตบมือให้อาจารย์ทำไมด้วยครับให้พวกเราทุกคนจดจำประสบการณ์อันดีตรงนี้ไว้แล้วไปพัฒนาอาจารย์ขอพัฒนาขอบคุณท่านทองไมขอบคุณท่านพรชัยขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านขอให้บุญกุศลผลบุญนี้โปรดหนุนนำหนุนส่งให้พวกเรามีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วก็ให้นักศึกษาทุกคนจงจดจำประวัติศาสตร์นี้ไว้นะครับแต่ด้วยความที่หนึ่งรักแล้วก็คิดถึงท่านอาจารย์พรชัยแล้วก็ให้เกียรติอาจารย์และนักศึกษานี่แหละท่านเป็นทางมาโดยเฉพาะเพื่อนรักผมเองท่านดร.กิติศักดิ์เนี่ย
ผมยังไม่รู้เลยท่านมาแบบพลาดเซอร์ไพรส์มากเลยนะตรงนั้นดร.กิตติศักดิ์ครับเชิญๆได้ครับไปที่นี่ครับไปเรียนนี้หลายคนเลยนะนี่มาเขาอยากขับเลยนะอันนี้อากาศทีมเขาก็หลอกมีผ่านมาได้แหละรอบนึงครับก็มันมีอะไรพิเศษมีเขียนสติอาร์ติดิ้งนะครับก็ระบายให้สนุกบ้านหนักเก่งอยู่นะทีนี้ถ้าเขาเรียกว่าดึงมาสู่ความเหมือนจริงปกติได้อีกสักนิดนึงในระยะโดยเฉพาะระยะหน้าเนาะจะสามารถสังเกตดีเทลได้อีกอ๋อรู้ละไอ้ตรงนี้มันทะลุไปแล้วมันจะมีเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ขวาหอนี่เป็นคุมต้นมะขามแล้วก็อันนี้เป็นเงาเนาะสีเข้มๆนี่เป็นไม่ใช่ดินนะเป็นเงาถ้างั้นเนี่ยบางทีเราต้องเหลือสีเดิมของเขาเรียกว่าของพื้นหญ้าไปหน่อยคืออย่าไปเข้มคือเนี้ยมันเข้มเยอะไปนิดอันนี้มุมต้นโพมีครบเลยตรงนี้ต้นโพมีต้นขันชามีมัวเหลือแต่มันจริงเหลือแต่ฟูจิอย่างเดียวฟูจิจริงจริงภูเขาจางไปนิดนึงนะในเยอะๆกว่านี้จะสวยมากเลยเราต้องนึกว่าภาพวาดผู้ดูเนี่ยคาดหวังที่จะดูแบบต้นแบบที่เนี่ยมันไม่มีดอกข้างว่าสีอะไรค่าอย่างไรสีที่มันจะเป็นสีที่มีความโปร่งกว่านี้อ่ะสูงเนี่ยแล้วก็สูงแล้วก็ฝั่งเนี้ยอดเข้ามาอดจากเฟรมมันจะตกเฟรมใช่ไหมอธิบายแนวพี่ครับอาจารย์เขาจะได้ครับนี่เป็นว่าเราอยากงานไอเดียเขาควรจะได้รับเกียรติรับอะไรมากกว่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่เป็นไอเดียเป็นนั่นเลยอาจจะเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเราก็งัดความเก่งของเราออกมาอาจจะสมมติว่าอันนี้เก่งเรื่องแสงสีอันนี้เก่งเรื่ององค์ประกอบอันนี้เก่งเรื่องปั้นอันนี้เก่งอันนี้ไม่มีอ๋อไม่มีอะไรที่เซ็ตข้างหลังนู่นตรงทางที่ว่ามันจะลงไปลงไปน้ำไม่อ่อนใช่ไหมล่าอาจารย์แนะนำตัวไหนอาจารย์เขาไม่รู้จักชื่อมีนาสิกครับเออนี่ตรงนี้พี่หนอกเรียนใหม่แล้วพี่หนอกทำไมพี่หนอกสีห่วงจินตนาการเริ่มเอาแท้วะเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ My name is กู文龙English name ชื่อ Leo I from China Shandong province Jinan city and I come to Thailand 5 years before 4 years I'm in the Phuket studyBachelor degree in Rajapathan. And I last year I'm finished. And before I internship in our museum. คำถามหรือไม่มีคำถามแล้วนะไม่มีและอาจารย์ต้องถือกระบองฟาดอันนี้จริงซีเรียสเขาอาจารย์ดิวเขาอยากบอกว่าเป็น crazy teacher คืออาจารย์บ้าไปแล้วเขียนรูปอยู่ก็หวดเลยแต่เขาฝึกหนักจริงๆแล้วเด็กของเขาก็เก่งซ้อมคุณครับแต่ของพวกเราเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้ดูนะอาจารย์เจดีหมดนั่นแหละแต่พวกเราก็ต้องทำงานบ้างนะไม่กล้าถือไม่ยอมเขียนที่เชียงใหม่ที่เชียงนั่นแหละที่ห้องพักนั่นแหละเจ็ดปีอ่านเป็นห้องมาเขามีความเป็นตัวสูงนะคือเขาไม่ได้มองเรื่องความเหมือนจริงเลยแต่เขามองความเป็นเขาสีทีท่านะก็คือว่าเขาแทนคุณลักษณะแต่มันไม่ได้ออกมาเหมือนจริงเนาะแต่ของอาจารย์ทองไงเนี่ยพวกเราดูนะนักศึกษาเนชชนิดเนี่ยลัทธิที่เคลซี่ข้างใคร
ความเป็นธรรมชาติความเป็นระยะเวลาต้องดูชิ้นนี้ชิ้นนี้เขียนไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องของเวลาเช้าเวลากลางวันแต่ไม่ใช่เวลาค่ำแน่นอนใช่ไหมไอ้เรื่องสตั๊ดดี้เนี่ยทานข้าว 7:30 น. เรา 7:30 น. มาทานข้าวถ้าใครตื่นมาทานให้ทำก็ไปแม่เชียงใหม่เลยไปกินที่มอชออาจารย์จะล้อหมุน 8:00 น. นะครับ 8:00 น. ล้อหมุนนะเพราะฉะนั้นทำภารกิจตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมกระดาษอุปกรณ์ทุกอย่างไปเพราะว่าพี่เขาจะแจกข้าวกล่อง